พูดผีปีศาจซาตานมันจะมาหลอกหลอนยามที่คุณอ่อนแอวันใดที่จิตคุณไม่มั่นคงก็จะตกเป็นทาสของมันอย่างง่ายดายสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Boy 2ตุ๊กตาซ่อนผีหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องภาคที่2กันที่บ้านของจูดเด็กน้อยที่อยู่อาศัยกับแม่ด้วยความร่าเริงครอบครัวนี้ดูมีความสุขขาดเพียงแค่พ่อที่ทำงานหนักเลยไม่มีเวลากลับบ้านแต่พ่อสัญญาถ้าปิดงานนี้ได้เมื่อไหร่จะรีบกลับแต่แล้วในค่ำคืนนั้นในระหว่างที่ไลซ่าผู้เป็นแม่กำลังหลับไหลเธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างเลยลงมาดูที่ชั้นล่างก็ได้พบกับลูกชายที่นั่งแอบอยู่ข้างตู้เธอสงสัยว่าลูกเล่นอะไรและไปเปิดไฟแต่ทว่าลูกชายก็ได้เตือนว่าอย่าทำเมื่อไฟถูกเปิดขึ้นคนร้ายบุกเข้ามาจู่โจมไลซ่าไลซ่าถูกคนร้ายฟาดด้วยของแข็งจนหมดสติไปนั่นคือเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัวนี้สร้างบาดแผลเอาไว้ในจิตใจและคนที่มีผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือจูดผู้เป็นลูกชายเพราะเขาไม่ยอมเอ่ยปากพูดเลยสักคำจนต้องมาปรึกษาคุณหมอจิตเวช5ปีที่ผ่านมาเขาไม่พูดคุยเลยสักคำสื่อสารกับคนอื่นโดยการเขียนลงในกระดาษชอและไลซ่าพ่อแม่ก็พยายามหาวิธีแต่ไลซ่าเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเธอวิตกกังวลจิตหลอนเพราะทุกคืนที่เธอหลับไหลความฝันเหตุการณ์ในวันนั้นจะตามมาหลอกหลอนจนสุดท้ายชอนผู้เป็นสามีเลยคิดไอเดียที่จะย้ายบ้านไปอยู่บ้านสงบณที่ชนบทเพื่อห่างไกลจากเรื่องที่เลวร้ายเพราะคิดว่าบางทีไลซ่ากับจูดอาจจะดีขึ้นและเมื่อไปถึงบ้านใหม่ไลซ่าดูร่าเริงเพราะที่นี่บรรยากาศดีและสดชื่นและเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศให้มันดีขึ้นชอนเลยพาลูกและภรรยาเดินสำรวจรอบบ้านเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และพวกเขาก็ไปเจอกับบ้านหลังใหญ่ที่กำลังปรับปรุงพ่อกับแม่สนใจกับบ้านหลังนั้นมากจนไม่ทันดูว่าจูดไม่ได้เดินตามมาด้วยเด็กน้อยสะดุดตากับบางสิ่งบางอย่างในป่าเขาเลยขุดมันขึ้นมานั่นคือตุ๊กตาและก็เป็นเวลาเดียวกันที่พ่อกับแม่สังเกตว่าจูดหายตัวไปพวกเขาเลยตะโกนถามหาและจูดก็ได้เดินมาหาพร้อมกับเพื่อนใหม่ซึ่งจูดก็ได้พามันกลับบ้านด้วยผู้เป็นแม่ช่วยลูกทำความสะอาดเพื่อนใหม่และจูดก็ได้เจอเศษกระดาษที่มากับตัวตุ๊กตามันเขียนบัญญัติกฎเอาไว้10ข้อแต่ไลซ่าก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกเลยไม่ใส่ใจอะไรชอนก็ทำอย่างนั้นเช่นกันเมื่อเห็นว่าลูกชอบตุ๊กตาตัวนี้ก็กล่าวต้อนรับเขาอยู่ในบ้านและแล้ววันแรกในการมาบ้านใหม่ก็ได้ผ่านพ้นไปโดยที่พ่อแม่ไม่ทราบเลยว่าลูกได้นำพาความชิบหายเข้าสู่บ้านแล้วในเช้าวันต่อมาไลซ่าถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงเปียโนที่จูดบรรเลงให้ตุ๊กตาฟังไลซ่าไม่ได้คิดมากอะไรถ้าคิดว่าลูกมีความสุขก็ทำไปทั้ง3คนกับอีก1ตัวได้มารับประทานมื้อเช้าพร้อมกันหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อก็ขอตัวไปทำงานก่อนชอนได้บอกลาทุกคนรวมถึงเจ้าตุ๊กตานั้นด้วยแต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยถามกับจูดว่าเขามีชื่อไหมและจูดก็เขียนกระดาษตอบมาว่าเขาชื่อบรามเมื่อคุณพ่อได้ออกไปจากบ้านไลซ่าก็รับบทบาทเป็นครูจะสอนหนังสือให้กับลูกแต่ทว่าจูดกลับขอไปเดินเล่นในป่าซึ่งคุณแม่ก็ยอมพาลูกไปโดยจูดก็อุ้มบรามไปด้วยเด็กน้อยได้อุ้มตุ๊กตาเข้าไปในป่าไปยังเป้าหมายนั้นคือที่ที่เขาเจอกับตุ๊กตาตัวนั้นซึ่งมันถูกฝังพร้อมกล่องและก็เสื้อผ้าแวบแรกที่ผู้เป็นแม่เห็นก็คิดว่านั้นคือลงศพจังหวะนั้นก็มีหมาตัวหนึ่งมาเห่าใส่พวกเขาโชคยังดีที่เจ้าของมาห้ามปรามได้ทันชายผู้นี้คือโจเซฟผู้อาศัยอยู่ละแวกนี้เป็นทั้งยามเป็นทั้งคนสวนและเจ้าหมานี่มีชื่อว่าฮอสโดยความที่โจอยากขอโทษเลยพาสองแม่ลูกมาส่งที่บ้านถึงแม่ไลซ่าจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่โจเซฟเต็มใจที่จะมาส่งซึ่งเมื่อชอนได้เจอกับโจเขาก็รู้สึกในใจว่าเจ้าหมอนี่มันดูอันตรายแถมยังมีปืนลูกซองอีกด้วยแต่เขาก็ขอบคุณโจเซฟตามมารยาทไปในค่ำคืนนั้นไลซ่าได้คุยกับชอนถึงลงศพตุ๊กตาที่เธอได้เห็นแต่ชอนก็บอกว่าอย่าคิดมากมันก็แค่ตุ๊กตานะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตุ๊กตาสักหน่อยไลซ่าก็ถามว่ามันหมายความว่ายังไงชอนเลยยอมเปิดใจว่าบางครั้งคุณก็ใช้จูดเป็นข้ออ้างที่ไม่อยากคุยเรื่องในวันนั้นบางทีปัญหาอาจจะอยู่ที่คุณนะไลซ่าและก็เป็นทุกครั้งที่ชอนได้ถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนไลซ่าก็จะบ่ายเบี่ยงและก็ปฏิเสธที่จะเล่าเรื่องราว2 สามีภรรยาเริ่มมีปากเสียงกัน
แต่ทว่าจู่ๆก็มีบางสิ่งที่ทำให้พวกเขาสงบลงนั่นก็คือพวกเขาได้ยินว่าลูกชายกำลังพูดคุยอยู่กับตุ๊กตาพวกเขาดีใจมากพอลูกแทบจะไม่พูดเลยพวกเขาเลยเปิดประตูเข้าไปทักทายลูกและเช่นเคยจูดไม่ยอมคุยกับพวกเขาพ่อเลยถามว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่จูดก็ตอบว่าคุยเรื่องหมาที่เจอในวันนี้บราไม่ชอบมันและเมื่อพ่อแม่เห็นแล้วว่าลูกไม่อยากคุยด้วยเขาก็ขอตัวไปก่อนเพื่อให้ลูกได้คุยกับตุ๊กตาอย่างน้อยๆลูกก็ยอมคุยถึงแม้จะไม่ใช่กับพวกเขาก็ตามนั่นทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นทำให้ทั้งสองลืมเรื่องที่มีปากเสียงกันเมื่อกี้โดยที่ทั้งบ้านไม่รู้เลยว่าเจ้าหมาตัวนั้นได้มาสังเกตการอยู่หน้าบ้านในค่ำคืนนั้นที่ไลซ่าหลับไหลเธอก็สะดุ้งตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงบางอย่างเธอเลยเดินไปดูที่ห้องของลูกชายก็พบเจอกับแค่ตุ๊กตาและเมื่อเธอเปิดไฟคนร้ายก็มาบีบคอเธอเหมือนในวันนั้นเธอดิ้นรนอยู่ที่ผนังแต่ทว่านั้นก็เป็นแค่การละเมอชอนได้มาปลุกเธอให้ฟื้นคืนสติไลซ่ารีบไปดูลูกและกล่าวขอโทษที่ทำให้ลูกต้องตกใจแต่แล้วก็เจอกับลูกชายที่ใส่หน้ากากแก้วและเธอก็สะดุ้งตื่นจริงๆมันเป็นฝันซ้อนฝันและด้วยความเป็นห่วงเธอรีบดิ่งตรงไปดูลูกชายแล้วก็เห็นว่าลูกชายหลับไหลอยู่โดยที่มีตุ๊กตานั่งเฝ้าเมื่อรู้แล้วว่าลูกปลอดภัยดีเธอก็ไปนอนต่อในวันต่อมาไลซ่าตื่นขึ้นก็พบว่าชอนกำลังเตรียมอาหารเช้าโดยที่ลูกกำลังนั่งกินข้าวอยู่เคียงข้างตุ๊กตาอีกเช่นเคยชอนไม่ปลุกเธอเพราะอยากให้เธอพักผ่อนและจูดก็ได้ยื่นกระดาษให้กับแม่บอกว่านี่เป็นโกฎที่บามเขียนขึ้นและขอให้ทุกคนทำตามด้วยพ่อและแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลูกเล่นสนุกไปแต่ทว่าไลซ่ากลับเจอบางสิ่งในห้องของลูกชายนั่นก็คือเจ้าตุ๊กตามีสุดรักของลูกถูกทำลายฉีกขาดเป็นชิ้นๆเธอเลยมาถามกับลูกว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งจูดก็ตอบว่าเป็นฝีมือของบรามการโยนความผิดให้ตุ๊กตามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะลูกพ่อแม่ก็ไม่คิดถือโทษโกรธลูกแต่จะทำแบบนี้กับของเล่นไม่ได้และการโกหกก็เป็นเรื่องไม่ดีถึงกระนั้นจูดก็ยืนยันว่าบรามเป็นคนทำการโกหกซ้ำสองทำให้จูดโดนลงโทษโดยการให้ไปนั่งทำการบ้านในห้องและอย่าออกมาจนกว่าจะสำนึกผิดจูดก็ยอมทำตามโดยที่ตนเองก็ไม่พอใจมากนักไลซ่าได้แต่นั่งอ่านหนังสือโดยตนเองก็รู้สึกพะวงที่มีตุ๊กตานั่งอยู่ข้างๆแต่ทว่าจู่ๆเสียงทีวีก็ดังซ่าเธอเลยปิดรีโมทข้างๆบรามเพื่อปิดทีวีและไปสั่งสอนลูกที่แอบแกล้งเธอเช่นนี้แต่จูดก็ใส่หัวว่าเขาไม่ได้ทำเขาอยู่ในห้องนี้ตลอดนานทำให้ไลซ่าโกรธมากยิ่งขึ้นลูกหัดโกหกตั้งแต่เมื่อไหร่เธอเลยเทศนาไปหนึ่งบทก่อนที่จะเดินออกมาแต่แล้วไม่นานไลซ่าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแถมคุณบรามยังหายไปเลยคิดว่าลูกออกมาอีกแล้วใช่ไหมเลยตามไปสั่งสอนที่ห้องเธอพยายามเปิดประตูก็เปิดไม่ออกแต่แล้วลูกของเธอก็โผล่มาข้างๆลูกแค่ไปเอาน้ำมาเท่านั้นและใครการที่เดินเข้าไปในห้องเมื่อกี้และเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เจอแค่คุณบามที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เหตุการณ์เหล่านั้นทำให้เธอเริ่มเป็นกังวลคิดวิตกเรื่องพฤติกรรมของลูกหรือว่าลูกของเธอจะพูดความจริงเจ้าตุ๊กตานั้นมีชีวิตก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเธอได้แต่นั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ในวันนี้แต่แล้วสุดท้ายจูดก็ยอมมาขอโทษเขาเขียนลงไปในกระดาษว่าผมและบรามเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมและบรามขอโทษแม่ด้วยซึ่งผู้เป็นแม่ก็พร้อมให้อภัยเสมอแต่ทว่าก็ไม่สามารถปัดเป่าความวิตกนี้ได้เธอเลยต้องปรึกษาคุณหมอจิตเวชคุณหมอก็ได้แนะนำว่าจะเป็นการดีถ้าได้มาเจอกันและสัมภาษณ์กันตัวต่อตัวดีกว่าออนไลน์แบบนี้ซึ่งพวกเขาก็นัดวันเวลาที่จะเจอกันหลังจากนั้นไลซ่าก็มาหาข้อมูลใน Google เรื่องเจ้าตุ๊กตาแก้วเพื่อจะรู้ที่มาของมันและเธอก็ค้นพบข้อมูลที่ตุ๊กตาทั้งหลายจะมีเลขระนัมเบอร์ถ้าไม่ใช่ที่มือก็จะเป็นที่เท้าตัดภาพมาที่จูดเขามาวาดรูปบนม้านั่งพร้อมกับคุณบรามแต่แล้วโจเซฟก็กล่าวมาทักทายเห็นได้ชัดว่าจูดไม่อยากสนทนาด้วยแต่โจเซฟก็ได้ถามไทยว่าเจ้าตุ๊กตานี้ชื่ออะไรจูดก็ตอบว่าบรามซึ่งโจเซฟก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าตุ๊กตานี้ชื่อว่าอะไรแถมยังเก็บความลับที่ดำมืดมากอยู่เขาไม่ทันจะเล่าไลซ่าก็รีบลงมาและถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเธอไม่อยากให้จูดพูดคุยกับคนแปลกหน้าเพียงลำพังโจเซฟได้ถามเรื่องออสเจ้าหมาของเขาไม่ได้เจอมาหลายวันแล้วไม่รู้ไปไหนคุณเห็นบ้างหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าไม่เห็นเลยไม่แน่ใจเหมือนกันโจก็ตอบว่าขอบคุณเดี๋ยวเขาคงหาเจอแหละเจ้าหมาก็ชอบวิ่งเล่นอยู่เป็นประจำขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วเจอกันนะบายในค่ำคืนนั้นยามทุกคนหลับไหลไลซ่าตื่นขึ้นมาเพื่อรอไปดูเลขนัมเบอร์ของเจ้าบรามว่ามีอยู่ไหม
้พริบตาเดียวที่เธอได้เห็นเลขนัมเบอร์เธอก็โดนปรามเอาคืนโดยเสกต่อแตงเลี้ยงผามาพุ่งใส่เธอทำให้เธอร้องกรีดอย่างหนักสุดท้ายจูดก็ตื่นชอนก็รีบมาดูลูกและคุณทำอะไรเนี่ยเห็นไหมลูกขวัญเสียหมดเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นจบด้วยความมึนงงโดยที่ไลซ่าไม่สามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่าเธอกรีดร้องเพื่ออะไรแต่ก็ยังดีที่เธอจำเลขนัมเบอร์ได้เลยมาเสิร์ชหาใน Google แต่ก็ไม่เจอข้อมูลของนัมเบอร์ 606H เจ้าบรามเต็มไปด้วยปริศนาทำให้เธอยิ่งวิตกและเมื่อได้เห็นสมุดโน้ตของลูกในนั้นมีเนื้อหามากมายที่ไม่เหมาะสมรูปภาพที่จูดวาดขึ้นมาเต็มไปด้วยศพของเธอและชอนโดยที่ผู้ลงมือทำคือจูดรวมถึงประโยคที่เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงพวกเขาต้องเสียใจเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแถมจูดยังมีแววตาที่ดุดักมากขึ้นลูกเริ่มมีปฏิกิริยาที่ก้าวร้าวทั้งบนโต๊ะอาหารพ่อแม่ไม่ได้เตรียมจานให้กับรามจูดก็ขอให้พ่อจัดจานให้ซึ่งแน่นอนไลซ่าไม่อนุญาตจูดก็ผลักจานของตนเองด้วยความไม่พอใจชอนขอคุยกับไลซ่าจนได้ข้อตกลงว่าจะลงโทษลูกโดยปล่อยให้นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารจนกว่าจะยอมกินและสำนึกผิดจูดก็พยายามบอกให้แม่ทำกฎของบรามแต่บ้านนี้ตุ๊กตาไม่ใช่ผู้ออกกฎลูกจะก้าวร้าวขึ้นไปแล้วนะงั้นนั่งอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะสำนึกไลซ่าเดินไปสงบสติอารมณ์แต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงดังโครงครามและเมื่อไปดูก็เห็นว่าโต๊ะอาหารถูกพลิกจนระเนระนาดจูดมีท่าที่หวาดกลัวและเขียนข้อความให้กับแม่ว่าพวกคุณไม่ยอมทำตามกฎของบรามและจูดก็อุ้มบรามกลับไปเข้าห้องไลซ่าก็ให้ชอนดูสมุดโน้ตของลูกว่ามันมีภาพที่น่าหวาดกลัวแต่ทว่าภาพที่ไลซ่าเจอเมื่อเช้ากลับไม่มีอยู่แล้วในสมุดโน้ตไลซ่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากแต่ชอนก็บอกให้คุณใจเย็นคุณลองคิดดูโต๊ะนี้มันหนักเกินไปมากกว่าแรงเด็กจะผลักได้บางทีอาจจะเป็นคุณช่วยตั้งสติหน่อยได้ไหมชอนคิดว่าไลซ่าอาจจะเป็นคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาและโบยความผิดให้กับลูกซึ่งไลซ่าก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสิ่งถกเถียงของพ่อแม่ดังไปทั่วบ้านจนจูดคิดอะไรบางอย่างตัดภาพมาที่โจเซฟสุดท้ายเขาก็ได้เจอหมาของเขาที่กลายเป็นศพอยู่ใจกลางป่าในวันต่อมาพ่อกับแม่มาดูลูกที่ห้องก็เจอแค่เศษกระดาษว่าพวกคุณไม่ทำตามกฎลูกและตุ๊กตาหายไปไหนทั้งคู่แยกย้ายกันออกไปตามหาใจกลางป่าไลซ่าเดินตรงมาที่บ้านร้างก็เห็นว่าประตูมันเปิดอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันถูกปิดตายเธอเลยเดินเข้าไปสำรวจในนั้นเธอได้ยินเสียงลูกกำลังคุยเล่นอยู่กับตุ๊กตาเธอเลยเดินไปตามเส้นทางสุดท้ายก็เจอกับเจ้าบรามที่นั่งอยู่บนเตียงและลูกของเขาที่ใส่หน้ากากแก้วจูดเดินเข้ามาหาแม่ไลซ่าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและจูดก็ถอดหน้ากากและขอโทษที่ทำให้แม่ต้องกลัวเราแค่เล่นกันอยู่ไลซ่าที่ได้ยินลูกเอ่ยปากพูดสักทีเธอก็ดีใจจนลืมความกลัวไม่นานชอนกับโจเซฟก็ได้มาเจอพวกเขาเรารีบไปจากที่นี่เถอะลูกมันดูอันตรายซึ่งชอนก็ได้รับรู้ว่าลูกชายยอมพูดสักทีแต่ก่อนออกไปไลซ่าได้ถามกับโจเซฟว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้โจเซฟก็ได้เล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวฮิลเชียเขามีลูกชายที่วิปลาสใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่า30ปีซึ่งลูกก็ก่อคดีฆ่าพ่อแม่รวมถึงพี่เลี้ยงลูกชายของบ้านนี้มีชื่อว่าบรามคงจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ชื่อเหมือนกับตุ๊กตามั้งหลังจากนั้นครอบครัวก็กลับไปอยู่บ้านทุกอย่างดูผาสุกเมื่อจูดยอมพูดคุณหมอจิตเวชหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ออนไลน์ก็เห็นแนวโน้มที่ลูกนั้นดีขึ้นแต่ทว่าไลซ่ากับแย่ลงชอเลยเกิดไอเดียที่ชวนญาติมาเที่ยวที่บ้านเพื่อทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นซึ่งลุงเลียมก็พาลูกมา2คนชอเลยบอกให้เด็กๆไปเล่นด้านนอกเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะคุยกันซึ่งโซฟีเด็กสาวก็อยากจะเล่นสนุกแต่ทว่าพี่ชายวิวก็ห้ามปรามน้องสาวว่าอย่าจับตัวเขาจูดมันเป็นบ้าแม่เล่าให้ฉันฟังว่าแกคุยกับตุ๊กตาแล้วแกก็เป็นบ้าตั้งแต่ที่บ้านถูกปล้นวิวมีนิสัยก้าวร้าวทำลายข้าวของจนเสาโครเก้หักแถมพยายามตีลูกโครเก้ใส่ตุ๊กตาด้วยจูดพยายามห้ามปรามแต่วิวก็กลางมากพอที่จะทำตัวเกเรโดยไม่สนใจใครแกล้งทั้งจูดและโซฟีอย่างสนุกสนานแย่งหมวกของโซฟีไปซึ่งจูดก็พยายามแย่งคืนฉุดรั้งหมวกใหม่พรมเพื่อแย่งกันจูดพยายามดึงเต็มที่แต่เมื่อจูดหันไปมองเจ้าตุ๊กตาตุ๊กตาก็เอียงคอมาหาเขาสุดท้ายจูดได้ปล่อยมือและทำให้วิวลงไปทับกับไม้ปลายแหลมจนต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคนไปที่โรงพยาบาลยกเว้นจูดและไลซ่าแม่พยายามกล่อมลูกเข้านอนแต่แล้วจูดก็บอกบางอย่างเขาไม่ปล่อยผมเขาอยากให้ผมอยู่ที่บ้านใหญ่กับเขาตลอดไปเขาจะฆ่าแม่กับพ่อ
ถ้าผมไม่เป็นเพื่อนเขาเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอยู่ตลอดเวลาแม่ก็กล่อมลูกว่าอย่าคิดมากไม่มีอะไรมาทำร้ายพ่อแม่ได้รวมถึงลูกด้วยนอนซะนะเดี๋ยวถ้าพ่อกลับมาแม่จะปลุกไลซ่าถึงจะกล่อมให้ลูกนอนได้แต่เธอก็เป็นกังวลจนต้องเอาเศษกระดาษเลขนัมเบอร์มาเสิร์ชหา Google อีกครั้งเธอลองกลับหัวมันและพิมพ์โค้ด H909 สุดท้ายก็ได้ปรากฏข้อมูลของเจ้าตุ๊กตาบรามซึ่งชอนก็ได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นจากเจ้าถิ่นที่อยู่ที่โรงพยาบาลเขาเล่าว่าบ้านนั้นมีอาถรรพ์ใครที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนั้นก็ต้องตายไปทุกรายเด็กคนหนึ่งฆ่าแม่และพี่ชายเขาอ้างว่าตุ๊กตาบอกให้ทำและมันก็ยังเกิดขึ้นอีกปีก่อนมีคนซื้อบ้านของครอบครัวฮิลเชียครอบครัวเขาหายไปหมดเหลือเขาคนเดียวแต่เขากลับเสียสติทุกคนต่างเรียกเขาว่าโจคนบ้าชอนเมื่อรู้ว่าโจเซฟสติไม่ดีก็รีบดึงตรงกลับมาบ้านในส่วนของไลซ่าเธอได้สืบค้นข้อมูลว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดวิบัติล้วนแต่มีบรามอยู่ด้วยและเมื่อเธอเหลือบมองไปที่หน้าต่างบรามก็ไม่อยู่แล้วลูกเป็นสิ่งแรกที่เธอเป็นห่วงเลยวิ่งไปดูแต่ทว่าก็เจอกับโจเซฟที่มาดักรอด้านหน้าพร้อมปืนลูกซองโจเซฟมาเพราะบรามสั่งให้มาไลซ่าพยายามไต่ถามว่าลูกฉันอยู่ไหนแต่โจเซฟที่บ้าคลั่งก็บอกให้อุบปากและฟังที่ฉันพูดเขาอยากให้คุณฟังเรื่องที่ผมจะเล่าคุณคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรอที่คุณไปเจอเขากลางป่าผมนี่แหละที่เป็นคนฟังมันเอาไว้ผมย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นและเจอกับคุณบรามที่อยู่ในสภาพแตกแหลกเลวและผมก็ได้ยินเสียงในหัวเขาสั่งให้ผมประกอบเขาขึ้นมาและเขารู้ว่าผู้คนจะมาเขาบอกให้ผมไปฝังเขาไว้ในป่าเด็กๆมักอยากรู้อยากเห็นสุดท้ายพวกเขาก็ได้เจอกันไลซ่าก็ไต่ถามว่าลูกฉันอยู่ไหนโจเซฟก็หลุดปากว่าอยู่ที่บ้านหลังใหญ่เมื่อไลซ่ารู้ว่าลูกอยู่ไหนก็ไม่เสียเวลากับโจต่อไปเธอใช้น้ำตาลเทียนสาดใส่หน้าโจและรีบแย่งปืนก่อนจะวิ่งไปหาลูกเธอไปที่บ้านหลังนั้นก็ได้พบกับลูกที่ใส่หน้ากากพร้อมอุ้มตุ๊กตาเจ้าบรามเหมือนกำลังทำพิธีการอะไรบางอย่างไลซ่าเดินไปหาลูกด้วยความใจเย็นและขออุ้มบรามได้ไหมซึ่งจูดก็ยอมมอบให้ไลซ่าไปวางบรามบนเก้าอี้และหันมาหาลูกก็เจอว่าลูกจี้ลูกสองมาที่เธอแม่มาขัดขวางเราทำไมเรากำลังจะเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแม่ไม่ต้องมายุ่งไลซ่าก็พยายามเกลี้ยกล่อมลูกว่าอย่าทำแบบนี้สองแม่ลูกได้ปะทะฝีปากกันโดยไม่สังเกตว่าผู้เป็นพ่อลอบเข้ามาจากด้านหลังของเจ้าตุ๊กตาก่อนจะเอาไม้ฟาดตีเจ้าตุ๊กตาจนแหลกเหลวทันทีที่มันถูกทำลายจูดก็ฟื้นคืนสติเขารีบวางปืนและถอดหน้ากากก่อนจะไปหาแม่ด้วยความกลัวเขาจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ทำอะไรลงไปและโจเซฟก็ได้โผล่มาเมื่อได้เห็นว่าตุ๊กตาถูกทำลายเขาก็เริ่มบ้าคลั่งคุณทำอะไรลงไปรู้ไหมว่าเขาไม่พอใจและเมื่อทุกคนหันไปมองเจ้าตุ๊กตามันกลับลุกขึ้นและจ้องมองมาที่โจเซฟโจเซฟถูกเพ่งเล็งตัวเขาเริ่มลอยขึ้นอย่างช้าๆไฟในเตาผิงเริ่มแผดเผาและระเบิดตุ้มทำลายทุกสิ่งอย่างโชคยังดีที่จูดชอและไลซ่าอยู่ไกลจากโจเซฟมากทำให้ไม่โดนอะไรมากมายแต่ทว่าเมื่อพ่อแม่ลุกขึ้นมาก็เห็นว่าลูกชายกำลังอุ้มตุ๊กตานั้นอยู่พ่อและแม่บอกให้ลูกวางลงแต่โจกลับตอบว่าไม่เป็นไรนะบรามทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยและจูดก็โยนเจ้าตุ๊กตาใส่กองเพลิงก่อนจะแผดเผาทำลายมันครอบครัวนี้กลับมาสุขสันต์อีกครั้งหลังจากผ่านวิกฤตที่แสนโหดร้ายและย้ายมาอยู่บ้านเก่าณเมืองที่ใหญ่โตทุกอย่างดูเหมือนจะผาสุกแต่เปล่าเลยจูดได้พาบางสิ่งบางอย่างกลับมาด้วยนั่นก็คือหน้ากากเด็กน้อยได้สวมหน้ากากแก้วและกล่าวกูดไนท์บรามฉันว่าเราจะมีความสุขอยู่ที่นี่ถ้าพวกเขาทำตามกฎและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลง The Boy 2ได้รับคะแนนจาก IMDb อยู่ที่ 4.6 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย